เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีมีรถ2คันค่ะ รถต้องสงสัยกับรถตำรวจคือรถตำรวจเนี่ยเขาไล่ล่ารถคันนี้เพราะว่าไปแหกด่านตำรวจคือต้องมีอะไรใช่ไหมทำไมต้องแหกด่านปรากฏว่าก็ขับตามไปพี่อาร์มแล้วทีนี้เนี่ยเสียหลักกลายเป็นว่ารถต้องสงสัยเนี่ยไปเหมือนแบบเสียหลักเสร็จปุ๊บไปพลิกแล้วก็ไปชนเข้ากับรถตำรวจก็ตกคูน้ำกันไป2คันเลยนี่แล้วปรากฏว่าเขาหนีอะไรทำไมถึงต้องหนีหัวซุกหัวซุนแบบนี้ครับนี่ค่ะภาพสภาพของรถกระบะต้องสงสัยตกลงไปข้างทางแบบนี้กับรถตำรวจที่พลิกคว่ำอยู่ข้างทางเหมือนกันคือรถต้องสงสัยคันนี้ไปแหกด่านตำรวจของสถานีของตำรวจสถานีภูธรท่าใหม่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงยูเทิร์นคอฟฟี่เวย์อำเภอท่าใหม่เมื่อเวลาประมาณ 11:30 ของเมื่อวานนี้แล้วถูกตำรวจติดตามไล่ล่าก่อนรถต้องสงสัยจะเสียหลักท้ายปัดมาชนกับรถตำรวจเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางไปทั้งคู่แบบนี้เลยอยู่แถวแถวตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะทีนี้เนี่ยในรถต้องสงสัยเนี่ยปรากฏว่ามี2คนวิ่งหนีออกมาคนนึงหลบอยู่บนต้นมังคุดส่วนอีกคนหมอบอยู่ในโพรงหญ้าในสวนผลไม้ของชาวบ้านห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ100เมตรแต่สุดท้ายเนี่ยไม่รอดนะคะเพราะว่าตำรวจไปจับกุมตัวเอาไว้ได้เดี๋ยวจะมาเฉลยว่าหนีทำไมลองดูวินาทีนั้นก่อนค่ะครับถังไม่เอาถังจบแล้วทุกอย่างจบนะพอลูกจบทุกอย่างจบนะเกมเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนชื่อว่านายฮู้กับนายถังพอถูกคุมตัวไปแล้วให้การรับสารภาพมียาบ้ามีไงถึงต้องหนียาบ้า200เม็ดไอซ์อีก100กรัมและอาวุธปืนแบบแมกกาซีนจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน8นัดพบอยู่ในกระเป๋าสะพายซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยโยนทิ้งเอาไว้ในสวนผลไม้ของชาวบ้านตอนที่หลบหนีไปแล้วก็พาตัวไปดำเนินคดีที่สภ.นายายอามนะคะไม่น่าล่ะนี่หัวซุกหัวซุนมีทั้งยาบ้าทั้งไอซ์เลยครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย